สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Petcare on Air ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสัตวแพทย์จุฬาค่ะครับเราทั้ง2คนนะครับจะมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆใช่ครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณค่ะครับทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ครับผมค่ะโดยมีคุณหมอกวางนะครับแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าค่ะค่ะดิฉันหมอกวางค่ะสัตวแพทย์หญิงดร.ฉัตรวรีบุญธรรมค่ะครับและกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสัตวแพทย์ดร.ธีรดิษฐ์ลุ่งเรืองกิจไกรครับหรืออาจารย์โอมครับเรียกกันง่ายๆอาจารย์โอมกับหมอกวางใช่ค่ะนะครับก็เราจะมาคุยกันนั่งคุยกันให้ความรู้ให้สาระให้ความรู้ที่ฟังดูแบบสบายๆนั่นเองค่ะนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะวิชาการทางด้านสัตวแพทย์เนี่ยอาจจะฟังดูแล้วอาจจะยากค่ะนะครับเมื่อคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมดูแล้วก็ชมรายการของเราจะรู้ว่าไม่ยากเลยใช่ไม่ยากอย่างที่คิดใช่แล้วเราจะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายๆสบายผิดกัน นะโอเคค่ะครับก็รายการเราสนับสนุนโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเราเว้นช่วงไม่เท่ากันซะแล้ว นะครับ okay, วันนี้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนที่จะรับสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งมาอยู่ด้วยใช่มี5ข้อหลักๆฮะจำกันง่ายๆมีอะไรบ้างหมอกวางอันที่หนึ่งคือเวลาเรื่องเวลาว่าเรามีเวลาพร้อมที่จะดูแลเขาหรือเปล่านะครับอันที่สองก็คือสถานที่สถานที่ว่าเหมาะสมหรือเปล่าว่าบางบ้านอยู่เป็นบ้านเดียวอยู่เป็นคอนโดอยู่เป็นทาวน์เฮาส์หรืออยู่เป็นอพาร์ตเมนต์อันนี้ต้องพิจารณาด้วยว่าเหมาะสมกับสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงชนิดไหนพันธุ์ไหนค่ะใช่ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีวัตถุประสงค์หลักของการเลี้ยงของเราคืออะไรเช่นถ้าเราต้องการเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนหมาพันธุ์เล็กๆหรือว่าสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆที่สามารถพาไปไหนมาไหนได้ก็เป็นอะไรที่เหมาะสมหรืออาจจะเลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าบ้านนะครับก็จะต้องเป็นอะไรที่ดูน่าเกรงขามสักนิดนึงเพราะว่าต้องเป็นลักษณะเป็นกาดเป็นยามเป็นอะไรที่คอยควบคุมป้องกันอันตรายที่จะมาจากคนแปลกหน้าใช่นะครับค่ะนอกจากนั้นก็จะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจค่ะใช่แล้วถ้าเพราะว่าเราย้ำเสมอเลยว่าสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งมีค่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่ายาค่าอาหารค่าเสื้อผ้าค่าดูแลถ้าเป็นคนก็จะมีหน้าผมนะก็มีเสื้อผ้าแล้วก็หน้าผมด้วยนะครับแต่ว่าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมก็สำคัญขนก็สำคัญเสื้อผ้าขนใช่เพราะว่าหลายๆสุนัขหลายๆพันธุ์ที่พันขนยาวก็อาจจะต้องมีการอาบน้ำตัดขนใช่ค่ะซึ่งใช้เงินทั้งนั้นเลยนอกจากนั้นยังเป็นส่วนของเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาการตรวจร่างกายประจำปีการฉีดวัคซีนใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมให้พร้อมต้องดูว่าสถานภาพทางการเงินของเรามันโอเคพอแล้วหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีเงินที่เหลือจากการเก็บเยอะเนี่ยสัตว์เลี้ยงบางชนิดอย่างเช่นปลาเรื่องต่างๆที่ไม่ต้องดูแลใจใส่มากไม่ต้องใช้เงินมากก็น่าจะเหมาะสมครับนะใช่ค่ะและข้อสุดท้ายที่เราควรคำนึงถึงก็คือความรู้เบื้องต้นความรู้เบื้องต้นสำหรับสัตว์ชนิดนั้นหรือสัตว์พันธุ์นั้นว่าเขาต้องการธรรมชาติอะไรบ้างแล้วก็ต้องการอาหารการกินอย่างไรที่อยู่เป็นยังไงยาต่างๆหรือว่าสิ่งต่างๆที่อาจจะใช้ได้ในสุนัขในสัตว์พันธุ์นี้แต่อาจจะใช้ได้ไม่ดีในสัตว์หรือว่าในสัตว์เลี้ยงพันธุ์ต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น5ข้อนี้ถ้าเราวิเคราะห์ได้แล้วว่าโอเคเรามีความพร้อมทุกอย่างแล้วเลี้ยงได้เลี้ยงเลยนะวันนี้พอเราเริ่มคุยกันแล้วว่าสัตว์ที่เรามีความพร้อมที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยเลี้ยงสุนัขสักตัวนึงก่อนที่จะเลือกที่จะเลี้ยงสุนัขสักตัวเราคงต้องมาดูกันก่อนว่าเราจะต้องเตรียมตัวแล้วก็ทำอะไรยังไงบ้างค่ะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรเรื่องอะไรดีเรื่องลักษณะของสุนัขที่มีสุขภาพดีใช่ที่เราจะเลือกมาเลี้ยงใช่ต้องทำยังไงบ้างค่ะจริงๆแล้วอ่ะยังอยากก่อนที่จะเข้าเรื่องนะลองคุยกันนิดนึงก่อนว่าในการที่จะเลือกสุนัขมาเลี้ยงสักตัวนึงเนี่ยบางครั้งหลายๆคนก็มีคำถามนะครับว่าเอ๊ะจะเลี้ยงสุนัขเด็กๆนี้หรือเปล่าหรือว่าเอาสุนัขโตมาเลี้ยงเลย คุณหมอกวางเรามาคุยถึงข้อดีข้อเสียของการเลี้ยงสุนัขเด็กหรือเลี้ยงสุนัขโตกันก่อนดีกว่าค่ะมาเริ่มที่ลูกสุนัขก็คือสุนัขเด็กก่อนใช่ครับสุนัขเด็กที่พูดถึงเนี่ย อาจจะต้องเริ่มที่อายุตั้งแต่2เดือนขึ้นไปไม่ควรที่จะรับสุนัขที่เด็กกว่านั้นเพราะอะไรค่ะอันที่1เลยคืออายุประมาณ2เดือนแล้วเนี่ยสุนัขที่โตขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วเนี่ยมันจะมีความทนต่อโรคค่ะเทียบกันกับเด็ก
เด็กๆเล็กๆเลยที่แบบอายุประมาณ 2-3 สัปดาห์แล้วบางคนเลี้ยงตั้งแต่เล็กตรงนั้นเนี่ยบางทีอาจจะลำบากการที่ให้เขาอยู่กับแม่เพื่อได้รับน้ำนมอะไรต่างๆมันจะเป็นการปูให้ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นแข็งแรงเต็มที่มีภูมิคุ้มกันเต็มที่ใช่แล้วและที่สำคัญคือสุนัขที่อายุ2เดือนเนี่ยส่วนมากจะหย่านมแล้วใช่ดังนั้นเราไม่ต้องมานั่งป้อนนมเพราะถ้าหมาเล็กๆตัวเล็กๆเลยเนี่ยสิ่งแรกต้องทำคือต้องมาคอยป้อนนมให้ตลอดซึ่งวันนึงเนี่ยต้องกินประมาณ 6-8 มื้อต่อวันกินน้อยๆแต่บ่อยครั้งใช่คือบางรายจะเห็นเลยว่าเวลาให้นมลูกสุนัขเนี่ยให้จนพุงกลางเหมือนเราปัจจุบันนี้เลยค่ะไม่เห็นพุงค่ะปิดไว้หมดเลยค่ะเนี่ยถือว่ามีหมอนมีอะไรบ้างอย่างดีค่ะเนาะซึ่งการให้นมในปริมาณให้อาหารในปริมาณมากขนาดนั้นน่ะไม่ใช่สิ่งดีค่ะนะครับการให้อาหารที่ถูกต้องในสำหรับสุนัขเล็กๆสุนัขอายุน้อยๆนี่ก็คือว่าให้บ่อยแต่ครั้งละน้อยสำคัญคือต้องบ่อยเพราะว่าสุนัขเล็กๆลูกแมวเล็กๆเนี่ยจะดึงอาหารไปใช้ได้เร็วแล้วก็ต้องการพลังงานใหม่เข้าไปทดแทนเพราะฉะนั้นวันนึงเนี่ยอาจจะให้ประมาณ 6-8 ครั้งหรือถ้าเกิดโตขึ้นมาหน่อยก็จะเริ่มลดจำนวนมื้อลงใช่ค่ะนะครับช่วงเล็กๆเนี่ย8ครั้ง10ครั้งให้ไปเลยเหมือนกับนึกถึงตอนเวลาเลี้ยงลูกอ่ะไม่เคยมีลูกหรอกแต่ว่าจำได้ลูกชาวบ้านเขาเลี้ยงลูกของน้องโอเคเลี้ยงหลาน2ลิงอ่ะพอดีอาจารย์มีหลาน2คนซึ่งจะเรียกว่าเป็นลิงส่วนเป็นลิงส่วนเหมือนอาเหมือนลุงเหมือนลุงโอเคเหมือนลุงโอมโอเคจะได้ฟันไปเลยว่าเป็นลุงโอมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเด็กๆ เขาต้องให้อาหารต้องให้อาหารพูดเหมือนที่แล้ว ต้องให้ป้อนนมค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะจะกินนมบ่อยมากแล้วก็โตขึ้นมาก็เริ่มกินอาหารบ่อยขึ้นหรือเปล่าบ่อยขึ้นค่ะบ่อยขึ้นแต่ว่าปริมาณบ่อยลงไม่ได้นะ ก็ต้องให้ถี่นะครับ ให้อาหารค่อนข้างถี่หน่อยนึงแต่ว่าไม่ได้ให้ปริมาณมากๆ เพราะถ้ากินมากๆจะพุงกลางใช่แล้ว ขอบคุณมากที่ช่วยตก โอเค ค่ะนอกจากนั้นยังมีประโยชน์มากมายในการเลี้ยงลูกสุนัขใช่คือการฝึกต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราจะเริ่มตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยไงเพราะฉะนั้นการที่เราจะหัดให้เขาทำอะไรเนี่ยมันก็เริ่มทำให้เขาคุ้นเคยได้ง่ายขึ้นพูดง่ายคือไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากนั่นเองคุณหมอกวางก็โบราณไม่ใช่เล่นนะอืมค่ะไม่ใช่แค่สุนัขใต้ถุนเรือนของเขาที่แล้วค่ะมีคำว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากเดี๋ยวก่อนนะไม้อ่อนเขาใช้คำนี้ป่ะใช่เออลืมเนาะไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากเดี๋ยวคราวหน้าจะเซิร์ชมาให้เอาแบบว่าคำที่ถูกต้องว่ามีสันธานมีเป็นโปซิชันอะไรต่างเชื่อมอีกบ้างได้ค่ะแต่เอาเป็นว่าลูกสุนัขเล็กๆเนี่ยในช่วง2เดือนเนี่ยจะฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะจำได้ดีจำได้ดีกว่าแต่ปัญหาคือเราอาจจะต้องฝึกตั้งแต่สเต็ป0เลยอ่ะใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นสุนัขโตก็อาจจะเขาจะมีความรู้มาบ้างแล้วใช่ค่ะและที่สำคัญคือลูกสุนัขเนี่ยเขาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ง่ายกว่าสุนัขโตอันนี้แน่นอนอยู่แล้วใช่เพราะถ้าเกิดว่าเอามาตอนสุนัขโตเนี่ยสุนัขโตก็จะมีความคุ้นกับสถานการณ์เดิมๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเวลามาเปลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมแล้วก็บรรยากาศต่างๆก็อาจจะทำให้เขาต้องปรับตัวเยอะขึ้นอาจจะมีความเครียดใช่แต่ถามว่าลูกสุนัขมีความเครียดไหมมีแน่นอนในการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพราะเขาเห็นหน้าเราเขาก็เครียดแล้วล่ะอืมค่ะใช่ไหมแต่ที่สำคัญกว่านั้นอาจารย์โอมอะไรเอ่ยลูกสุนัขค่ะ แบบให้อาจารย์โอมตื่นขึ้นมาโอเคในลูกสุนัขเด็กค่ะเวลาเลี้ยงลูกสุนัขที่สำคัญเลยคือเขาจะมีความน่ารักแบบแบบมีความใสๆของความเป็นเด็กเหมือนคนนะเนอะเด็กๆก็จะมีความน่ารักไม่ได้พูดถึงอะไรนะหมายถึงหลานตัวเองโอเคค่ะพอโตขึ้นมาก็จะซนใช่แต่พอเริ่มโตเริ่มแก่ก็เริ่มมีความร้ายกาจกล้าโลกแต่นี่คือข้อดีของสุนัขเล็กๆเด็กๆไงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าสุนัขโตจะไม่มีความน่าสนใจจริงๆแล้วว่าการรับสุนัขโตมาเลี้ยงเนี่ยข้อดีอย่างนึงคืออันที่หนึ่งเลยที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยคือมันเป็นการช่วยชีวิตเป็นการสงเคราะห์ให้เขาไม่กลายเป็นสุนัขจรจัดเพราะว่าถ้าเราไม่ได้รับเขามาเลี้ยงเนี่ยเขาอาจจะไปเป็นสุนัขหมาวัดไปเป็นสุนัขจรจัดที่อยู่ริมถนนอาจจะโดนรถชนใช่เป็นการเหมือนทำบุญพลิกชีวิตให้กับเขานั่นเองใช่แล้วเป็นการให้ชีวิตให้ชีวิตใหม่โอ้โหฟังแล้วดูดีเนาะเราเป็นซึ่งมันเป็นเรื่องดีจริงๆนะผมสนับสนุนแล้วก็อยากจะเชิญชวนด้วยทุกท่านเลยครับว่าเวลาถ้าเราต้องการที่จะเลี้ยงสัตว์สักตัวเนี่ยการรับสุนัขตามสถานสงเคราะห์ต่างๆมาเลี้ยงเนี่ยซึ่งเขาจะมีการฉีดวัคซีนมีการดูแลป้องกันโรคต่างๆแล้วเนี่ยแล้วก็เอามาเลี้ยงที่บ้านเนี่ยมันเป็นการที่อันหนึ่งคือเราก็จะได้สุนัขตัวที่ค่อนข้างมีการปรับสภาพ
ร่างปรับความคิดปรับนิสัยต่างๆอะไรของเขามาระดับนึงแล้วเขาก็จะไม่มากวนเราด้วยแหละว่าบางทีหมาเล็กเนี่ยเวลามาเลี้ยงปุ๊บเนี่ยตื่นกันกี่รอบล่ะกลางคืนนะเดี๋ยวก็หิวนมเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็อะไรตลอดทุกครั้งที่กินเขาก็จะขับถ่ายฉี่อึใช่แล้วก็ต้องเช็ดถูกเลยตรงนี้แหละตรงที่บอกว่าเรื่องฉี่เรื่องอึเนี่ยในสุนัขตัวโตเนี่ยเขาจะมีการฝึกมีการฝึกด้วยตัวของเขาเองเนี่ยเขาจะอึเป็นเวลาเป็นที่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องมาฝึกอีกรอบนึงนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะไปอึตรงพรมริมนี้ริมนู้นอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นข้อดีอย่างนึงก็คือว่าอันที่หนึ่งคือช่วยให้ชีวิตใหม่กับเขาอันที่สองคือเราไม่ต้องเหนื่อยกับการฝึกมากเท่าไหร่ค่ะนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเราจะได้รู้แล้วว่าลักษณะโตเต็มวัยของเขาเนี่ยคือเป็นแบบเนี้ยชัวร์ๆใช่เพราะว่าไม่ใช่ว่าตอนเล็กๆเป็นอีกพันนึงพอโตขึ้นมาเป็นพันอีกพันบางครั้งเนี่ยหมาที่เราคาดหวังว่าเราจะได้หมาพันนี้ลักษณะแบบนี้ตอนเด็กๆเนี่ยลักษณะมันจะมีความยังไม่เหมือนกันเท่าไหร่อ่ะยังไม่เหมือนพันจริงเท่าไหร่ยังมีการเปลี่ยนแปลงได้พอเราเห็นตอนนั้นปุ๊บเราเข้าใจว่าเป็นสุนัขพันนี้พันนี้ที่เราต้องการแต่ว่าพอโตขึ้นมาอีกหน่อยตัวยืดขึ้นทรงยืดขึ้นมีอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงปุ๊บกลายเป็นผิดไปจากที่เราต้องการเราก็อาจจะมีความมันไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังนะมันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำสุนัขโตมาเลี้ยงแล้วเราจะรู้แล้วว่านี่คือลักษณะที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงของเขาแล้วมันเป็นที่สุดท้ายแล้วลักษณะแบบนี้ใช่ไหมและอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือในสุนัขโตค่ะเขาจะทนกับความรุนแรงหมายถึงว่ารุนแรงของเจ้าของใช่แล้วแบบเราสามารถเล่นแรงๆได้ไม่ต้องแบบคอยทนุถนอมเหมือนสุนัขเล็กๆแสดงว่าพูดถูกเพราะไม่ใช่ความรุนแรงต่อการโดนรถชนก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เนอะรุนแรงของเจ้าของเพราะเจ้าของเนี่ยอย่างคุณหมอกวางเนี่ยผมมองหน้าผมก็รู้แล้วว่าเวลาเล่นอะไรก็ชอบเล่นแรงๆไม่จริงค่ะหนูว่าอู้น้องๆอย่างนี้เลยแต่ว่าเวลาเห็นคุณหมอกวางจับหมาดิจับเงี้ยแบบกอดๆน่ารักแล้วก็กระชากอู้เดี๋ยวหูไม่จริงค่ะหนูบอบบางกับสุนัขและแมวมากแต่กับคนไม่ใช่แต่วันนั้นผมสอนหนังสือเยอะผมก็เลยงงว่าเอ๊ะคุณหมอกวางเล่นกับเพื่อนทำไมเล่นรุนแรงไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่หนูค่ะไม่ใช่กวางเห็นอันนั้นแฝดหนูเป็นชื่อน้องเก่งใช่แต่ว่าถ้าเป็นอาจารย์โอมอาจารย์โอมจะเล่นเบานะคะกับสุนัขโดยเฉพาะสุนัขเหม็นๆนะอาจารย์โอมเดินบ่านก็จะแบบไม่นะแล้วจะแล้วก็แบบแล้วก็แบบไม่ใช่เลยอันนี้ต้องขอยืนยันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งสุนัขที่ป่วยเรายิ่งต้องมีความเอาใจใส่แล้วก็รักมากขึ้นกว่าตัวเสียอาจารย์โอมรีบล้างมือไหมไม่เพราะปกติต้องล้างมือเพราะว่าไม่งั้นเราจะกลายเป็นว่าเราจะนำโรคไปให้ตัวอื่นซึ่งอันนี้ต้องย้ำเลยนะว่าสัตวแพทย์ทุกคนเนี่ยเวลาที่เรารักษาสุนัขหรือแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงตัวไหนตัวหนึ่งแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปที่อื่นเนี่ยมั่นใจได้ว่าเราต้องมีการทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของสัตว์อย่าให้ยิ้มเยอะเจ้าของสัตว์จะค่อนข้างมั่นใจได้ว่าสัตวแพทย์เนี่ยจะต้องมีการป้องกันไม่ให้ตัวคุณหมอเองเนี่ยเป็นคนที่นำเชื้อโรคจากตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งแก้ต่างได้เลยไม่ใช่แก้ต่างนี่คือเล่าเรื่องจริงให้ฟังเล่าเรื่องจริงใช่เล่าเรื่องจริงให้ฟังถ้าเหม็นแล้วก็บอกว่าเหม็นนะครับไม่หรอกจริงๆไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าเป็นหวัดอ๋อโอเคค่ะอ้าวทีนี้ไหนแล้วอ่ะเรื่องของความทนโอเคเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราเล่นเราอาจจะมีความรุนแรงใช่หมาเล็กๆอาจจะโอ๊ยช้ำโอ๊ยเจ็บแต่หมาโตบอกอ๋อไม่เป็นไรนิดนึงหมาโตมันเลยค่ะแต่ระวังเถอะเล่นกับหมาโตแรงๆหมาโตทนได้แล้วหมาโตก็มีอารมณ์ร่วมเล่นแรงใช่ไหมฉันก็เล่นแรงด้วยดึงหูฉันก็กัดหูเธอดึงขาฉันก็กัดขาเธอเป็นไปได้นะระวังถ้าไปดึงจมูกเขาเดี๋ยวพันกับจมูกเรา งงเลย เดี๋ยว okay. สิลิโคนเบี้ยวหมด โอเคที่บอกทนต่อความรุนแรง อย่างนึงอย่างที่บอกว่ามีทักษะที่สำคัญคือเหมือนกับว่าเป็นสุนัขโตแล้วเนี่ยมันมีการอินสตอลโปรแกรมเข้าไปแล้วมีซอฟต์แวร์สำเร็จรูปใส่ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอามาใช้มันก็จะง่ายๆอย่างบ้านคุณหมอกวางเนี่ยเจอหมาที่หมาโตมาเลี้ยงแล้วเนี่ยสกิลของเขาในการขโมยไก่ก็จะเก่งมากขโมยไก่ย่างก็จะทำแบบเนียนโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขาขโมยไก่เขาไปกินแล้วถูกต้องหรือสุนัขบางตัวหนูเคยเจอก็คือแค่พูดคำว่าเข้ากรงมันจะนอนนิ่งๆเลยไม่เข้ากรงเลยเขาจะเดินเข้ากรงโดยอัตโนมัติเลยอาจารย์โอมโดยที่เราไม่ได้ฝึกอะไรเลยไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าคุณหมอกวางมีทักษะในการสื่อกับสุนัขได้ใช้ภาษาเดียวกันหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะหนูอาจจะแบบเข้ากรงแล้วแบบเขาเดินเลยอาจจะเป็นเพราะแววตาคุณหมอกวางใช่ใช่เพราะแววตาคุณหมอกวางเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆเนี่ยจะมีแววตาใสๆไม่ได้ดุนะไม่ได้บอกว่าแววตาดุแต่จะบอกว่าแววตา
อ่อนโยนพอพูดเสร็จแล้วเนี่ยสุนัขจะสื่อได้ถึงว่าคนถึงสื่อไม่ได้อืมค่ะนะโอเคแต่ว่าสกิลแบบนั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะสกิลในการที่อึฉี่เป็นที่เป็นทางเวลานอนเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะนอนเวลาเดียวกันกับที่คนเรานอนที่คนเรานอนดังนั้นเราไม่ต้องตื่นมาอย่างที่อาจารย์โอมพูดไปครั้งแรกใช่ช่วงเวลาหลับนอนคล้ายกับมนุษย์ค่ะนะครับเพราะเขาเป็นสุนัขเกี่ยวไหมไม่รู้ต่อยังไงเหมือนกันช่างมันเถอะค่ะโอเคโอเคค่ะอันนี้เราจบเรื่องอายุไปแล้วใช่แล้วค่ะเรามาต่อกันที่เราจะเลือกเพศไหนในการเลี้ยงดีโอ้โหตัวนี้สำคัญเพราะบางครั้งเนี่ยก่อนที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักตัวนึงเรื่องเพศก็ท้องสำคัญค่ะไม่ได้หมายความว่าเพศจะมีอิทธิพลอะไรกับอารมณ์ของเราแต่ว่าประเด็นอันนึงคือถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงสุนัขตัวผู้เนี่ยเราต้องพึงระลึกเสมอเลยว่าเวลาที่เขาโตขึ้นมาการฉี่เขาก็จะมีความเป็นเพศผู้มีความก้าวร้าวมันอาจจะได้ความสวยงามของลักษณะตามพันธุ์เพราะว่าตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยตัวผู้จะดูดีกว่ายกเว้นให้คนค่ะให้คนตัวเมียจะดูดีกว่าเพศหญิงจะดูดีกว่าเพราะเพศหญิงมีการแต่งแต่ผู้ชายไม่ต้องมีการแต่งแต่ในสัตว์ตัวผู้เนี่ยลักษณะของความสวยงามของพันธุ์นั้นเช่นกล้ามขนสีต่างๆมันจะโดดเด่นกว่าตัวผู้จะโดดเด่นกว่าตัวเมียทำไมคนถึงเป็นอะไรที่ด้อยกว่าสัตว์เป็นบางคนหรือเปล่า สังเกตแววตานะโอเคนั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ของลักษณะของตัวผู้ที่โดดเด่นขึ้นมาแล้วที่สวยงามแต่ว่าปัญหาคือว่าความก้าวร้าวเดี๋ยวก่อนลิ้นรัวความก้าวร้าวนะครับความที่แข็งกร้าวความที่แบบว่าดื้อเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันตัวผู้อาจจะมีการดื้อเยอะกว่าแล้วก็แสดงพฤติกรรมของการเป็นใหญ่การเป็นเจ้าของนะครับการสร้างอาณาเขตอะไรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างสังเกตได้ง่ายคือการปัสสาวะใช่การพ่นปัสสาวะตามที่ต่างๆโดยเฉพาะในแมวตัวผู้พอเริ่มเป็นหนุ่มปั๊บเขาจะเริ่มมีอาการสเปรย์ฉี่อะค่ะตามโซฟาหรือตามเฟอร์นิเจอร์ของเราที่อันนี้คือเจ้าของจะบ่นหนักมากแล้วก็โดนจับมาทำหมันใช่เพราะเขาต้องการที่จะแสดงว่านี่เป็นอาณาเขตของเขาแสดงความก้าวร้าวของเขาไม่ให้ว่าตัวอื่นอย่าเข้ามาในอย่ามาย่างกรายในถิ่นของข้าอะไรประมาณนั้นทีนี้เนี่ยเมื่อกี้คุณหมอกวางพูดประโยคนึงตรงที่บอกว่า เป็นสาเหตุให้นำมาจับมาทำหมันอันนั้นคือการทำหมันเนี่ยในสุนัขกับในแมวเนี่ยจะเป็นการที่เอาต้นต่อของฮอร์โมนแล้วก็ตัวที่ทำให้เกิดตัวสร้างสเปิร์มก็คือตัดตัวอันทะออกนะครับข้อดีของการทำหมันวิธีนั้นก็คือว่าอันแรกคือว่าโอเคไม่มีลูกขยายพันธุ์ไม่ได้อันที่สองคือลดเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนฮอร์โมนที่มีความก้าวร้าวหลายๆตัวที่หมาแมวหลายๆตัวที่ค่อนข้างขี้โวยวายขี้โมโหทะเลาะกับชาวบ้านไปทั่วใช่ค่ะทะเลาะกับสมาชิกในบ้านไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์หรือว่าหนีเที่ยวหรือว่าพ่นปัสสาวะตามที่ต่างอาการเหล่านี้มักต้องใช้คำว่ามักจะลดลงนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ 100% ก็ตามแต่ส่วนใหญ่เราจะได้ผลนอกจากว่าพฤติกรรมอันนั้นจะเป็นพฤติกรรมที่ฝังใจแล้วเป็นติดการติดทำเป็นปกติเป็นนิสัย นะแต่ส่วนใหญ่จะเบาลงเนื่องจากว่าแหล่งของฮอร์โมนแหล่งของสาเหตุตรงนั้นมันหายไปนะครับโอเคแล้วถ้าเป็นสุนัขเพศเมียค่ะตัวเมียเนี่ยข้อดีของการเลี้ยงคือปกติเขาจะค่อนข้างก็เหมือนคนนะผู้หญิงจะแบบว่าอ้อนกระดุงกระนิงน่ารักใสบริสุทธิ์ซื่อๆดูแวว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 พอแล้วค่ะ พูดง่ายๆคือตัวเมียจะซนน้อยกว่าโดยส่วนมากนะคะปกติหมอควางซนไหมครับ ไม่ซนนะไม่ค่อยซนโอเคเหมือนตัวผู้เดี๋ยวซนคือตัวผู้สิเอาเหรอตอนนี้งงกันหมดแล้วเนี่ยโอเคคือตัวเมียเนี่ยเขาค่อนข้างเรียบร้อยไม่ค่อยมีพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนั้นแต่ปัญหาก็คือว่าต้องระวังด้วยว่าถ้าเราเลี้ยงสุนัขแล้วก็แมวตัวเมียเนี่ยแล้วเลี้ยงแบบปล่อยแล้วช่วงที่เขามีเมนนะครับแล้วช่วงที่เขามีรอบเดือนอ่ะเขาก็จะพยายามหนีออกไปหาตัวผู้ใช่ไม่รักดีจริงไม่รักดีเด็กผู้หญิงแล้วเกิดอะไรขึ้นมาคะท้องไม่มีพ่อ อาจจะมีด้วยแบบไม่ทั่วเลยใช่อาจจะมีหลายพ่อเหลือเกินเออใช่เพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าเราก็ต้องมารับภาระในการดูแลลูกใช่ใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นต้องดูเลยว่าเรารับได้หรือเปล่าอาจารย์โอปัญหาอย่างนึงของสุนัขตัวเมียคือพออายุมากๆ5ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะคแล้วไม่ได้ทำการทำหมันอาจจะเกิดภาวะมดลูกอักเสบโอ้ตัวนี้สำคัญเลยใช่หรือเกิดปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ
ระบบสืบพันธุ์เหมือนกับในคนเป็นซิสที่รังไข่เป็นเนื้องอกในมดลูกเป็นนู่นนี่นั่นเนื้องอกที่เต้านมใช่เนื้องอกที่เต้านมใช่ค่ะการทำหมันสุนัขเพศเมียก็จะเป็นการช่วยลดฮอร์โมนแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาเหล่านั้นใช่และปัจจุบันนี้เทรนด์ใหม่ค่ะก็คือเป็นการทำหมันใส่กางเกงขากรวยเหรอหรือไงเทรนด์ใหม่ที่พูดถึงเทรนด์ใหม่ในการเลี้ยงสุนัขเพศเมียคือเราจะต้องทำหมันก่อนการเป็นสัตว์ครั้งแรกอันนี้คือจะตัดโอกาสการเป็นเนื้องอกเต้านมไปเลยโอ้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องฝากให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่แพลนที่จะเลี้ยงสุนัขโดยเฉพาะสุนัขเพศเมียอาจต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยพามาเลยพิจารณาตรงนี้ด้วยนอกจากว่าเราอยากจะให้มีลูกก็ค่อยว่ากันใช่ใช่นะโอเคเราก็ได้เห็นข้อดีข้อเสียของการเลือกสุนัขเพศผู้หรือเพศเมียไปแล้วทีนี้มาดูลักษณะเอาแบบเร็วๆเลยนะครับลักษณะของสุนัขที่ดีมีลักษณะยังไงสุขภาพดีอันแรกคือปกติแล้วเนี่ยการที่จะดูว่าสุนัขเรานะเป็นอะไรที่มีคุณภาพดีหรือเปล่าสุขภาพดีหรือเปล่าเนี่ยมันต้องเรียกได้ว่ามองจากภายนอกตั้งแต่หัวจรดหางเลยใช่ค่ะเรามาเริ่มที่อันแรกคือลักษณะของขนขนเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะที่เรียงตัวเป็นระเบียบไม่ใช่ว่าลูบไปแล้วตะปุ่มตะปำเนาะแล้วก็ขนต้องไม่หยาบกระด้างค่ะนะครับแต่ว่าขนยาวขนสั้นเนี่ยเป็นลักษณะตามพันธุ์ของเขานะครับแต่ว่าขนจะต้องไม่หลุดร่วงเป็นหย่อมใช่ผิวหนังพอพูดถึงขนเราก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังด้วยผิวหนังก็ต้องไม่เป็นตะปุ่มตะปำไม่ใช่ลูบไปแล้วก็เจอสะเก็ดเจอตะปุ่มเต็มไปหมดเลยที่สำคัญที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือต้องไม่มีปรสิตภายนอกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็บหมัดเหาไรใช่แล้วนะครับแล้วก็ลักษณะของพวกเชื้อรากับยีสต์อะไรต่างๆสะเก็ดรังแคอะไรต่างๆนี้ไม่ควรจะมีะนะครับนอกจากนั้นพอดูผิวหนังดูขนแล้วก็ต้องมาดูที่ทางด้านหน้าเลยลูกตาลูกดวงตาของเขาลูกตาล่ะภาษาโบราณสมัยเด็กๆเรียกว่าลูกตาภาษาโบราณมากเลยลูกตาโอเคดวงตาเพราะว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจขอบคุณมากที่ช่วยชมอ่ะต่อเลยเพราะลูกตาเป็นหน้าต่างของหัวใจลูกตาเป็นหน้าต่างของลูกยายคือภาษาโบราณมากเลยโอเคค่ะดวงตาดวงตาเป็นไงคะจะต้องไม่เยิ้มไม่แฉะไม่ใช่ว่าแบบตาเยิ้มแล้วดูเซ็กซี่เหมือนคุณหมอกวางคุณหมอกวางเนี่ยตาเยิ้มจะดูเซ็กซี่แต่ถ้าเป็นสุนัขเนี่ยตาเยิ้มตาเยิ้มจะไม่โอเคไม่ดีแสดงว่าเริ่มไม่สบายแล้วค่ะคุณหมอกวางเยิ้มโอเคดูตาเสร็จแล้วต้องไม่มีพวกสะเก็ดไม่มีสีแดงๆนะครับเพราะมันจะสื่อถึงการระคายเคืองนะทีนี้จมูกนะครับจมูกต้องเสริมให้ดูดีใช่ไหมอ่ะโอเคจมูกที่พูดถึงเนี่ยต้องมีความชื้นไม่แห้งนะคะใช่แล้วต้องชื้นที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่หมายว่าแฉะเลยนะแล้วก็มีน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ได้ต้องไม่มีของเหลวไม่ว่าจะเป็นใสหรือว่าข้นสีขาวสีอะไรต่างๆออกมาจากหรือว่าจะเป็นแบบแห้งๆแต่แบบมีขี้มูกเกลือกลางลักษณะมันก็ไม่ดีนะครับค่ะโอเคใบหูใบหูเนี่ยต้องดูด้านนอกด้านในเลยด้านนอกมันอยู่ที่มีผิวหนังคลุมอยู่แล้วทางด้านในเนี่ยต้องไม่มีคราบสีดำๆสีอะไรต่างๆหรือว่าไม่มีกลิ่นเปรี้ยวๆเหม็นๆเปรี้ยวไม่รู้ว่าเป็นยังไงแบบมันๆนึกถึงเด็กๆที่วิ่งแล้วเด็กอ้วนๆที่วิ่งแล้วเหงื่อออกเยอะๆเลยเด็กอ้วนๆนะต้องไม่มีคราบต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าเห็บต่างๆก็มีโอกาสก่อตรงบริเวณนั้นได้นะครับแล้วก็พวกยีสต์เชื้อราหรือว่าคราบไอ้หนองเพราะมันจะเป็นตัวบ่งอะไรต่างๆด้วยหูอักเสบได้นะครับนะช่องปากเป็นยังไงบ้างดูเหงือกฟันต้องสมบูรณ์ไม่ใช่บิดไปมาแล้วก็ไม่ใช่แบบมีเป็นเหงือกแดงๆอักเสบลักษณะนั้นก็เป็นลักษณะที่ไม่ดีนะครับนอกจากนั้นดูหัวแล้วก็ดูตรงก้นนะดูหางดูก้นบริเวณก้นเนี่ยอวัยวะเพศต่างๆก็ต้องไม่มีพวกคราบกรังติดไม่ใช่มีอุจจาระแห้งๆไม่ใช่มีอุจจาระแห้งๆติดแสดงถึงภาวะของการท้องเสียใช่นะครับลักษณะของการยืนปกตินะโพสเจอร์ของเขาปกติต้องยืนด้วยขาทั้ง4เดินเนี่ยต้องไม่กระเพกไปมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเดินแล้วใช้ขาไม่ครบทั้ง4ข้างเนี่ยนั่นก็จะหมายถึงว่าเขามีความผิดปกติหรือมีการบาดเจ็บของขาข้างที่เขายกขึ้นนะครับสุขภาพจิตจะต้องดีสุขภาพจิตดีคืออะไรอ่ะสุนัขที่เดินเข้าไปจับปุ๊บเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยก็ต้องพยายามกระดุกกระดิกหักกระดิกก้นกระดิกหางนะเหมือนกับคนพอเดินเข้าหาก็จะยิ้มใช่ไหมไม่ใช่ว่าทำหน้าบึ้งหรือขู่ใส่ลักษณะก็ผิดปกตินะโอเคก็อยากจะเรียนว่าย้ำอีกครั้งนะว่า เวลาเราจะเลี้ยงสุนัขแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าได้สุนัขที่มีลักษณะไม่ดีมาสิ่งที่ต้องสำคัญก็คือต้องพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อให้รักษาแต่ว่าเราสามารถตรวจร่างกายคร่าวๆอย่างที่บอกไปแล้วว่าสภาพปกติของสุนัขของเราเนี่ยที่แข็งแรงจะมีลักษณะอย่างที่เราบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับใช่ค่ะ
คุณหมอกวางดูเวลาหมดเวลาอีกแล้วหมดอีกแล้วค่ะรวดเร็วมากใช่เพราะฉะนั้นก็หวังว่าคงเป็นข้อมูลที่น่าสนใจให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทางบ้านนะครับสำหรับในวันนี้นะครับรายการ Pet Care on Air คงต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าช่วงเวลาดีเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณครับทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ